สวัสดีครับผมเรายังอยู่กับเอฟเฟคจาก Fender นะครับเราจะมาแนะนำเป็นตัว Overdrive นะครับซึ่งคราวที่แล้วเราแนะนำเป็นตัว Distortion ไปนะครับวันนี้เราอยู่กับนี่เลยตัวสีแดงนี่เลยนะครับเป็น Santa Ana เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับผมการใช้งานเป็นยังไงนะครับเริ่มจากนี่เลยนะบนหน้าตัวเครื่องนี่ก่อนเลยนะครับตัวนี้มีสวิตช์นะครับผมที่กดเปิดปิดนะครับมา2ตัวเลยนะครับนะจะเป็นไบพาสเปิดปิดธรรมดาและอีกตัวนึงเป็นกดบูทนะครับซึ่งตัวนี้สามารถเลือกสวิตช์ที่เป็นบูทเกนหรือว่าเป็นบูทคลีนได้หมดเลยนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันทำอะไรได้บ้างนะครับตัวนี้ก็น็อคแบ่งเป็น2ภาคเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้ใช้งานรวมนะครับแถวบนก็จะเป็นการปรับโทนนะครับจะเป็นเบสเป็นกลางนะครับผมแล้วก็แหลมนะครับแล้วก็มีพรีเซนต์เหมือนหน้าตู้เลยนะครับจะได้ความกว้างของเสียงนะครับอยากได้แบบว่าปลายเสียงมันแผ่นไปได้เยอะขนาดไหนนะครับตัวนี้ก็ทำได้เช่นกันนะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้เป็นเลเวลนะครับด้านล่างนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นไดรฟ์นะครับเป็นเกนนะครับอยากได้มากน้อยขนาดไหนนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับก็เล่นกับเทเลก็จะมีความแคร้งหน่อยนะฮะแต่ถ้าเป็นฮัมเบอร์กิ้งก็น่าจะหนาวนี่เยอะเลยขนาดเล่นกับซิงเกิลคอยนะครับยังได้ขนาดนี้นะฮะเสียงหน้าตู้เลยนะครับเหมือนจำลองมาเลยนะครับได้เนื้อเสียงที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็ตัวนี้นะครับปรับได้กว้างมากๆนะครับเรนจ์เสียงจะกว้างมากๆถ้าเราหมุนออกมาไดรฟ์เนี่ยภาคนี้มันจะออกเป็นโอเวอร์ไดรฟ์ทันครั้นเพาะๆหน่อยนะหน่อยนะครับแตกคลั่นไม่เยอะมากถ้าเราหมุนมาฟากนี้เยอะนะครับไรก็จะเป็นคล้ายๆออกดิสทอร์ชันแตกค่อนข้างเยอะแล้วเป็นโอเวอร์ไดรฟ์แบบค่อนข้างโหดนะครับนี่พอๆกับตัวที่เป็นดิสทอร์ชันเลยนะครับแล้วก็ปรับได้กว้างกว่าด้วยนะฮะแล้วจะมีสวิตช์ตรงกลางนะครับตัวนี้เราเอาไว้มันเป็นวอยซ์นะครับจะมีลักษณะเสียงอยู่2แบบนะครับเป็นแบบ A กับ B เดี๋ยวลองฟังแบบ A บ้างก็น่าจะแบบแหลมกว่าจะแผ่นกว่าเลยนะครับเอาไว้เล่นพวกฮาร์ดล็อกอะไรได้เลยนะครับแผดๆหน่อยนะครับติดดำแหลมหน่อยถ้าตัวบนก็จะกลมๆนิดหนึ่งนะอันนี้เป็นในลักษณะที่เราปรับไว้ยังไม่ได้บูทนะครับผมนะฮะนี่เดี๋ยวเรามาฟังเสียงตอนที่เราบูทกันบ้างนะฮะพุ่งแน่นอนแรงสะใจตอนบูทก็ไม่บูทนะให้เสียงที่แรงชัดมากๆเลยเพราะว่าตัวนี้สามารถเลือกได้นะครับว่าอยากได้บูทเป็นคลีนหรือว่าบูทเป็นไดรฟ์เนี่ยด้านหลังนี่ครับผมเนี่ยมีสวิตช์ให้นะฮะนี่เลยสามารถเลือกได้เลยแล้วก็เป็นเลือกเป็นแบบไบพาสนะครับตรงนี้จะเลือกเป็นแบบไหนเป็นแบบทรูหรือว่าเป็นแบบบัฟเฟอร์ก็ได้นะครับผมตัวนี้ก็เป็นไฟ LED เปิดปิดนะครับที่น็อบนะครับแต่ใครรู้สึกว่ามันแสบตาก็ปิดได้นะครับผม
ถือว่าครบเครื่องเรื่องการใช้งานจริงๆนะครับสำหรับตัว Santa Ana Overdrive ตัวนี้นะครับผมเถิดใครสนใจที่จะทดลองสินค้านะครับสามารถเข้ามาลองได้ที่เบงเงียบเสียงเลยนะครับตอนนี้ก็มีให้ลองกันถึง4รุ่นด้วยกันนะครับผมนะฮะก็วันนี้เรารีวิวไปแล้ว2ตัวตัวนี้ตัวที่3แล้วครับเดี๋ยวมีอีกตัวนึงนะครับเดี๋ยวจะเป็นตัวอะไรเสียงอะไรเดี๋ยวก็ติดตามกันด้วยนะครับผมวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับกับเสียง Overdrive นะครับ Santa Ana Overdrive ตัวนี้นะครับเสียงแรงสะใจนะครับผมเจอกันครับ